ตอนนี้เราจะไปกันที่สายของคุณนกนะคะคุณนกคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกชายอายุ6ปีค่ะอยู่ป.6ก็เป็นเด็กเรียบร้อยค่ะแล้วก็เขาไม่ชอบเล่นอะไรที่โลดโผนนะคะเขาจะมีลักษณะบางครั้งก็เหมือนผู้หญิงนะคะแล้วหนูก็เขาเห็นเขาชอบคุกคีกับเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชายค่ะแล้วก็ปีหน้าเขาจะเข้าม.1แล้วค่ะไม่ทราบว่าหนูก็ไม่อยากให้เขาคือคุกคีกับเด็กผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะแล้วก็ปีหน้าปอกม.1ค่ะไม่ทราบว่าจะให้หลบท่าโรงเรียนผู้หญิงกับผู้ชายดีหรือว่าชายล้วนดีนะคะหนูก็กลัวค่ะว่าเขาจะเป็นแบบเบียดเบียนทางเพศอะค่ะคือตอนนี้อายุก็11 ปีตอนนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วที่เคยสังเกตเห็นมานี่นานแค่ไหนแล้วครับเออที่กระตุ้งกระติ้งนี่นานก็ช่วงหลังเนี่ยเพราะว่าบางครั้งก็หัวเราะอะไรเงี้ยบางทีก็เอามือปิดปากแล้วก็มันไม่เหมือนผู้ชายทั่วไปค่ะแล้วบางทีกินข้าวเงี้ยเขาจะนั่งเรียบร้อยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะแบบจะอายมากกว่าที่ว่าแบบพูดก็ไม่เหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปพูดจะพูดช้าๆค่อยๆอะค่ะแล้วตอนนี้คุณนกเองคิดว่ามั่นใจไหมว่าลูกน่าจะเป็นแล้วก็กลัวเหมือนกันนะคุณครับก็กลัวยังก็กลัวอยู่ค่ะครับแต่หมอฟังดูก็คิดว่าน่าจะใช่มีแนวโน้มแล้วล่ะน่าใช่เหรอคะนะครับน่าจะนะครับเพราะว่าถ้าอายุ11ปีนี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเด็กอาจจะก่อนหน้านี้แต่ว่าอาจจะแสดงออกมาไม่ค่อยชัดแต่ว่าในช่วงที่เขาได้มีเพื่อนเล่นหรือว่าโตขึ้นเนี่ยมันอาการก็จะแสดงออกเยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งกังวลใจไปมากเพราะว่าโอเคเข้าใจความรู้สึกของพ่อคุณแม่นะครับว่าถ้าลูกเป็นแบบนี้ก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าเราจะไปห้ามเขาเรื่องพวกนี้มันพูดยากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของพัฒนาการทางด้านจิตใจแล้วก็ปัจจุบันมันก็มีการศึกษาเยอะขึ้นนะครับว่าเรื่องของการที่เด็กจะมีพฤติกรรมจริงๆไม่อยากใช้คำว่าเบี่ยงเบนทางเพศนะครับจริงๆมันจะเป็นคำอื่นมากกว่าก็คือโอเคเราอาจจะเป็นกระตุ้งกระติ้งอย่างเงี้ยมันอาจจะกำหนดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละแรกเลยตั้งแต่แรกเกิดอะค่ะมีปัญหาบางอย่างในสมองแต่ว่าไม่ได้ทำให้เขาเนี่ย เสียความสามารถในการเรียนไปนะครับบางคนก็อาจจะเรียนเก่งแล้วก็ฉลาดมากกว่าปกติทั่วไปอีกอาจจะมีพรสวรรค์ในด้านต่างๆเช่นทางด้านศิลปะก็มีก็เจอเยอะไปนะครับเพราะนั้นบอกที่ว่าประดิษฐ์อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะที่เขาทำเกี่ยวกับผู้หญิงมากกว่าค่ะหนูก็กลัวแล้วค่ะเนี่ยหนูก็ไม่อยากให้เขาเจอพ่อกับเด็กผู้หญิงเนาะอยากให้เขาโรงเรียนเข้าประจำเลยประจำผู้ชายเขาประจำโรงเรียนผู้ชายเลยคุณหมอแรงว่าไงคะแต่เข้าโรงเรียนประจำผู้ชายเดี๋ยวนี้โรงเรียนผู้ชายก็ไม่ได้เป็นผู้ชายล้วนนะครับก็จะมีปนๆกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าเราถ้าเราคิดว่าเราจะพาลูกหนีไปอยู่ตรงไหนก็คงหนีไม่พ้นหรอกเพราะว่าพวกอย่างนี้ก็จะมีปะปลายปะปนกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะเปลี่ยนหรือว่าจะหนีเนี่ยหมอคิดว่าเราอันที่หนึ่งถ้าเป็นไปได้ค่อยๆปรับใจในการยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นดีกว่านะครับอันที่สองก็คือว่าการเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีของลูกแล้วก็ถ้าลูกเลือกเกิดได้เขาก็คงไม่อยากเลือกเกิดเป็นแบบนี้หรอกนะครับแต่ว่าบางทีมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่หมอบอกไปเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นแบบนี้สิ่งสำคัญก็คือฮะคุณหมอเนี่ยหนูเพราะว่าอาการนี้อาจใหญ่อาจจะเปลี่ยนได้ไหมคะคือถ้าจะเปลี่ยนหมอคิดว่าใช้คำว่าประคับประคองดีกว่านะครับคือถ้าจะเปลี่ยนให้กลับมาเป็นผู้ชายเนี่ยบางทีมันไม่ง่ายแล้วอาจจะค่อนข้างยากด้วยแต่ว่าเราสามารถประคับประคองให้เขาเนี่ยอยู่ในกรอบหรือว่าอยู่ในพฤติกรรมที่เหมาะสมเช่นไม่วิดวายกระตู้วู้อะไรมากจนเกินไปซึ่งพฤติกรรมแบบนี้สังคมจะไม่ค่อยยอมรับแล้วก็อาจจะรังเกียจด้วยแต่ก็จะมีคนที่เป็นเกย์หลายๆคนที่อยู่เรียบร้อยตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานดีๆสร้างผลงานดีๆในสังคมเนี่ยอันนี้สังคมก็ให้การยอมรับมากขึ้นอย่างในประเทศไทยเราก็ให้การยอมรับมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนเขาคงจะเปลี่ยนยากแล้วตัวเราเองก็จะทุกข์ใจมากแล้วลูกเองก็คงทุกข์ใจมากแต่ถ้าเราประคับประคองเขาได้ให้เขาอยู่ในกรอบที่เหมาะสมเขาก็มีความสุขแล้วก็เราก็จะค่อยๆมีความสุขขึ้นเพราะมีหลายๆคนหลายๆครอบครัวนะครับที่ลูกเป็นชายจริงหญิงแท้เนี่ยแต่สร้างความเดือดร้อนกับครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมากมายเลยแล้วปรากฏว่าบางบ้านที่ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ยังรับผิดชอบงานตั้งใจเรียนหนังสือบางคนก็เรียนเก่งด้วยแต่เขาเป็นเด็กรับผิดชอบค่ะใช่ไหมครับก็คุณครูก็บอกว่าเขาการงานอะไรที่สั่งมาก็ทำได้หมดเลยหนูก็มันผิดเพี้ยนตรงนี้ครับคุณนกดูแลแบบคุณแม่ที่ตั้งใจดีกับลูกดีไหมคะคือไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็คือให้สิ่งดีๆที่สุดกับเขาอะค่ะให้เขาเติบโตได้ดีที่สุดอะค่ะ
ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องคุมให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะครับเช่นบอกถ้าลูกขอไปแต่งตัวแบบผู้หญิงแล้วก็ทาปากไปโรงเรียนอะไรนี้คงไม่ไหวนะครับหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่มันโอเวอร์มากเกินไปก็ดูไม่น่ารักเพราะนั้นเราอาจจะให้เขาถ้าเราแสดงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้แต่เราขอควบคุมให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมบางอย่างอันนี้ลูกจะไม่หนีไปจากเราแต่เมื่อไหร่ที่เราบังคับเขาเมื่อไหร่หมอเชื่อว่าบางทีเขาอาจจะเตลิดเปิดเปิงแล้วก็นั้นเราก็ต้องมานั่งเสียใจกันทีหลังแล้วอย่างนี้จะให้เขาไปเรียนประจำก็ไม่ดีใช่ไหมต้องอยู่ใส่สายตาเราดีกว่าใช่ไหมคะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเราไปศึกษาหาข้อมูลดีๆที่โรงเรียนประจำเขาห่างจากหนูก็กลัวว่าเขาจะเตลิดไปใหญ่เลยค่ะถ้าคุณแม่มีโอกาสดูแลเองก็น่าจะดีอะค่ะจริงก็อยากสนับสนุนให้ได้อยู่กับครอบครัวนะครับแล้วมีเวลาตรงนั้นมากกว่าผมว่าพูดคุยกับลูกให้บ่อยๆฮะเขามีเรื่องอะไรจะได้มาปรึกษาเราอย่าไปตั้งแง่ตั้งข้อเงื่อนไขเยอะเพื่อนผู้หญิงมาบ้านนี้ไม่เคยเห็นมีผู้ชายหรือว่าอยากให้เขาเปลี่ยนนิสัยนะเปลี่ยนเราเองดีกว่าครับเปลี่ยนลูกยากฮะเปลี่ยนเราเองดีกว่าก็ค่อยยอมรับไปช้าๆนะครับผมคิดว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับขอให้โชคดีนะครับคุณแม่นกขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เห็นด้วยกับคุณหมอนะครับที่ว่าให้ดูแลลูกให้อยู่ในกรอบในกฎนะฮะไม่ใช่ว่าแต่งอะไรนะแต่งเสื้อนุ่งกระโปรงแต่งหน้าทาปากก็อนุญาตให้วันเดียววันแข่งขันกีฬาสีแล้วกันเพราะเขาบังครอบครัวบังครอบครัวเท่าที่เจอมาก็คือโอเคพอบอกว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาก็ปล่อยเต็มที่เลยแล้วไม่คุมลูกอีกเลยแล้วลูกก็ทำตัวบางคนก็มันก็ดูไม่น่ารักจริงๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากให้สังคมยอมรับเราเนี่ยเราก็ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างอะไรที่ดีๆนะครับซึ่งก็มีแบบอย่างก็เหมือนเราดูแลลูกให้ดีที่สุดให้สิ่งที่เหมาะสมกับเขาอะนะคะครับPa pa 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 pa